วันนี้ส่งอีก2ลำฮะ จะเป็นราง RA4 จะเป็นปีกโรลเลอร์45ลำหนึ่งแล้วก็เป็นปีกค้างคาว50เซนลำหนึ่งแต่คงได้จับส่งวันนี้ครับโรลเลอร์45นี้จะเป็นโรลเลอร์ลูกปืนนะฮะแล้วก็เสริมยางได้อีก2เส้นระบบการยึดน็อตตรงนี้จะเป็นระบบตับเกียวนะครับตับเกียวด้านล่างแล้วก็จะมีแหวนนี้แปะกับสปริงไปแถมไปให้อีกนะเพราะว่ากันคายแต่นี้ไม่คายแน่นอนเพราะมันเป็นตาเพียวไปแล้วเสริมยางได้นอก2เส้นนะเป็นระบบลูกปืน2ตัวนี้รีดไปเร็วทั้งคู่นะฮะส่วนตัวด้านล่างนี้จะเป็นปีกข้างคาว50เซนฮะตัวนี้รับยางได้ถึง4เส้นนะฮะรางตัวนี้แข็งแรงแน่นอนฮะจะเป็นงานยิงปลานิลหรือว่าปลาแม่น้ำ2เส้น3เส้นได้สบายการเจาะรูสล็อตตัวนี้ไม่มีผลนะฮะเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นโครงแกนอีกต่างหากดังนั้นแล้วการเจาะอย่างนี้ไม่มีผลเจาะให้เพื่อความสวยงามแล้วก็ลดน้ำหนักนิดหน่อยฮะระบบการไกก็จะเป็นไกเซฟนุกครับทั้งคู่เป็นระบบฝังกับรางไม้ที่เป็นไม้ประดู่นะฮะเป็นไม้ประดู่เก่าครอบไกเป็นครอบไกสแตนเลสนะฮะครอบไกสแตนเลสนี้ของลูกค้านะมีเจ้าของแล้วก็ว่างอีกประมาณไม้ประดู่อีก3ตัวฮะไม้ชิงชันอีก2ตัวสนใจทักมาฮะไม้ประดู่ไม้ชิงชันนี่นี่ก็จะรีดไปเรียงส่วนการใส่ลูกดอกนะฮะใส่ 4.5 ปลายกระบอก4มิล 4.2 ใส่หน้าไกได้เลยถ้าเป็น 4.5 นี่คือใส่เป็นแบบล็อกลูกเหมือนบอลแท็กแต่ถ้าเป็น4มิล 4.2 ใส่หน้าไกได้เลยยัดตรงหน้าไกเข้าไปได้เลยฮะโอเคฮะได้ส่งให้วันนี้ครับของใครหรือแม่บ้านเขาทักหาครับประมาณนี้ส่วนตัวจับท่อนี่เป็นสแตนเลสนะฮะด้านหลังนี้ปรับแต่งจากปกติมาเป็นเขาเรียกว่าใบไม้เป็นรูปใบไม้ฮะสวยงามปีแบบนึงฮะโอเคฮะฝากไว้เท่านี้ครับกับอุปกรณ์ของช่างลาและหน้าไม้ยิงปลาสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่เบอร์06 333 99 899โอเคฮะฝากไว้ด้วยครับครับสวัสดีครับ